ตามนั้นได้เดี๋ยวผมไปเก็บหันเช่นมาสิในน้องพ่อญาติพี่น้องฟังได้ประโยชน์ดีเรื่องมันมีจังสิคือวัดป่าบึงวังยาวสาวอุ่นจิตน้ำถวายไฟบริการนั้นคือหลวงปู่บนทันอัฏฐกาโมในจะสันหลายด้านขยายเงินอยู่วัดป่าจนพระลุงแม่ป่าก็มาเยี่ยมประดับถือปัจจุบันสุมือลือสาคณะนับฉันสิจับเอาบางก่อนบนงานถวายทานจัดวางเงินเข่งกาเจ้าประชาก็ได้เพื่ออยู่วัดป่าบึงวังยาวเขตตำบลบ้านเกินเพิ่งหันในเบิ่งเอามู่ที่สี่นั่นละเจ้าเขาสาโดนใส่มาหมัดเยาว่าจนผู้บาปหนาปัญญาตื่นให้เขาขึ้นมาสู่สังคมแบบใหม่ท่านสมัยสัวด่านงานสั่งอย่างไรซึ่งพี่น้องใหญ่อ้ายทุกไปสารพัดใส่ขจัดคุยไพ่อย่างเล็กหลายท่านจัดมากันเลี้ยวหนาให้ไปหามาเขตตำบลบ้านเกิงเพิ่งอันในแวทามหลวงปู่บนทันอัฏฐกาโมเพิ่นนั้นหัวยามยามยามเพิ่นสิปราศัยใกล้ลึกไกลไปดูเอาบานเศร้าจากหกลอยจากมาไหลหรือหน่อยจัดคอยให้พี่โยด้วยเดชพระคุณหลวงปู่อยู่เป็นพวกเป็นหมู่หาวิชาอาจารย์จบปริญญาว่าสอนกะไหลท่านใส่จัดการเลี้ยวหนาส้นไปหาหูเลี้ยวไปอยู่วัดป่าบึงใหญ่เขตตำบลบ้านเกิงถึงหันในแม่ส้มใส่บำบัดให้มุมจากตัวให้เป็นดีมีโรงเรียนปฏิบัติคัดเป็นตอนไว้ผู้ใดไปแม่เยี่ยมเตรียมจัดงานดาดเดือนดอกจากนั้นอื่นๆสีนาบาลึกตื่นในหันนับบ่ไว้ในวัดป่าบึงใหญ่แต่หลวงปู่ผลทันเพิ่นจัดไว้ให้ไปเบิ่งเอาเองบ่ต้องเกรงเพิ่นใจดีขอบพระคุณหนุนคำผู้ขายลำใจเพียงนี้ดีบ่ดีเชิญไปเบิ่งเขตตำบลบ้านเกิงเทิงหันให้แม่ยาเด็กคุณลุงเอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้อยละนะธรรมะกระนังสยโยให้พวกเราจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะจะคิดใจวันนี้หลวงตามาพบปะเหมือนเช่นเคยเช้าวันเสาร์เช้าของวันเสาร์แต่ดึกหน่อยนะดึกหน่อยแต่ตอนนี้ก็ตีสามเสร็จเสร็จก็มาเล่าเรื่องนี้เรื่องนั้นให้ฟังบ้างอะไรบ้างประสบการณ์ชีวิตหรือหลายๆสิ่งในอย่างแม้แต่เรื่องโควิดเรื่องอะไรก็มาเล่าให้ฟัง
มาเล่าให้ฟังก็มาเตือนนั่นแหละมาเตือนให้ระวังเพียงแต่เฝ้าระวังอย่าไปกังวลมากถ้าเราไปกังวลมากกังวลวุ่นวี่วุ่นวายหมดก็ไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันที่จะทำอะไรเพราะเราเกิดขึ้นมาเพื่อจะสู้กับอุปสรรคปัญหากระเสงเหล่านี้อุปสรรคปัญหามันความเราอยู่ข้างหน้าเราจะฟันฝ่าไปยังไงเท่านั้นแหละ คนทุกคนบางเรื่องเราไม่ได้วิ่งไปหาเขาแต่บางเรื่องเขาก็จะไม่ได้จ้องมาวิ่งมาหาเราแต่เราต่างหากยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะเจออะไรบ้างหรือขับเคลื่อนไปแล้วไม่รู้จะไปชนอะไรบ้าง อันนั้นเป็นเรื่องปกติของชีวิตถ้าเราเห็นว่าเราไม่เคลื่อนเลยคงไม่เจออะไรเราไม่ไปไหนเลยเราคงไม่เจออะไรบางทีก็ไม่ใช่อยู่บ้านก็มีอุปสรรคอยู่บ้านก็มีปัญหาอยู่วัดก็มีปัญหาถ้ามันจะเกิดมันเกิดที่ไหนวัดมีปัญหาไหมแผ่นดินมีปัญหาไหมบ้านมีปัญหาไหมบ้านก็มีปัญหามันมีปัญหาที่ใจของเรานั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของตัวเองใจเข้าใจธรรมะจิตรู้จักธรรมะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็อยู่ลักษณะนี้มันหลายครั้งหลายหนแล้วมันเปลี่ยนชื่อใช่หรอคำว่าโลกก็ตัวเดียวเดิมมันแสดงโอ้เราเรือก็คอควายโลกมันมีตั้งนานนั่นแหละมันมีอยู่แต่ก่อนเราเกิดแล้วแต่ชื่อมันถ้ามันมาใหม่ก็ฮือฮานิดหน่อยในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้นะลองดูดิถ้ามีข่าวเก่าอยู่แล้วข่าวถ้ามีลองเรื่องขึ้นประเด็นขึ้นมาใหม่ลองดูดิว่าเฮ่อกันไปก็ถึงบอกโอ้ไทยมงไทยมงไทยมงไม่รู้ถ้าพูดถึงตามหลักไม่รู้ไทยมงหรือลาวมงหรือเขมรมงก็ไม่รู้มงก็เป็นลักษณะแต่สำหรับคนที่เข้าใจแล้วไม่ตื่นตระหนกตกใจสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่บนพื้นแผ่นดินนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่บนดินตรงนี้แหละบนดินตรงนี้ดินตรงนั้นก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นตรงนั้นดินก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็ไม่รู้มันไปกระทบที่ใจของคนตรงนั้นใจไม่นิ่งพอก็วุ่นวี่วุ่นวายแม้กระทั่งความวุ่นวายของคนอื่นเอาไปบุ่นในจิตของตัวเองก็แสดงนั้นไม่ฉลาดพอไม่ฉลาดพอความวุ่นวายข้างนอกบ้านเอามาวุ่นวายในบ้านล้อมก็เรียกว่าล้อมรั้วมิดชิดเลยถ้าจิตใจก็เช่นกันเลยนี่จิตใจถ้าไม่มีสติขาดการความรอบคอบไม่มีความหนักแน่นเอามาวุ่นในจิตจนได้ทั้งที่บางทีก็ไม่ใช่สายญาติเครือญาติเรานะบางทีไม่ใช่เครือญาติไม่ใช่สายญาติของเราแต่บางทีถ้ามันมาไม่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องเพราะเรามีจิตเพราะมีเรามีจิตมีวิญญาณไงถ้าลองดูถ้าอยู่ในเกี่ยวกับเครื่องเย็นเราก็พออยู่ได้แต่ขณะที่เครื่องเย็นๆถ้าสมมติน้ำเดือดมาเราล่วงเข้าไปมันเปลี่ยนสถานการณ์ทันทีเลยเนาะมันจะเป็นลักษณะนี้ลองคือเรานั่งอยู่ตรงนี้กายเราเย็นอยู่ถ้าเรามือจุ่มน้ำร้อนเนี่ยมันจะออกอาการยังไงอันนี้ก็เช่นกันถ้าเราเข้าใจว่าเราก็กันนะไม่ต้องเอามือไปจุ่มน้ำร้อนไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องใส่หาเรื่องไม่ต้องไปหาเรื่องคือเขาเรียกว่าไม่ต้องไอ้เขาเรียกว่าศัพท์ภาษาเขาบอกอย่าไปแข่งตีนหาเสี้ยนอะไรทั้งนั้นสมองเราก็เช่นกันใจเราก็เหมือนกันมันจะไปสายให้มันไปหาเรื่องทั้งที่เรื่องมันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราทำตัวให้หนักแน่นทำจิตให้หนักแน่นหลวงพ่อเคยเหมือนกันนะเคยบางทีคนจริงๆมีญาติมีพี่น้องมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่สองเรื่อง
เรื่องใกล้ตัวนี่แหละเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวแต่กายมันห่างอยู่คนละที่ญาติพี่น้องมาโทรมาบอกทันสมัยโทรมาบอกน้องชายน้องชายคนเล็กอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ไกลเหมือนกันเนาะระยะทางเกือบ200-300โลน้องบอกใช้โทรศัพท์ลองดูว่าคุยได้ไหมคุยได้ไหมถ้าคุยได้ก็คุยกับเขาคุยกับคนป่วยนั่นแหละคุยกับคนป่วยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ได้ตกใจ เพราะคนป่วยไม่ที่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลของจังหวัดมันไม่ใช่คนป่วยเฉพาะน้องเราอยู่ตรงนั้นญาติพี่น้องคนหนึ่งก็เต็มจนล้นเตียงอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็คิดแบบผู้มีปัญญาเอ้าถ้าน้องป่วยจะตายทั้งคนเนี่ยไม่เป็นห่วงบ้างเหรอเป็นห่วงแล้วถ้าเป็นห่วงเราจะไปเอาไม่ได้ไหมนะถ้าเรามีเงินไปซื้อมันจะซื้อได้ไหมซื้อไม่ให้น้องป่วยก็มันคนป่วยไปเยี่ยมกันเอานู่นเอานี่ไปฝากอันนี้ไปฝากก็คนเฝ้านั่นได้กินก็ถูกต้องแล้วนะคนป่วยก็เรื่องว่าพ่อแม่เรานี่พ่อแม่เราป่วยลงไปนะถ้าอันนั้นคือบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตาทวดคุณบิดามารดาของเราป่วยแล้วไปบังคับให้กิน บังคับให้กินแม่กินพ่อกินตอนที่มีความสุขพอดื่มได้กินได้เนี่ยเราหาให้ไหมล่ะเรามีความสุขตั้งแต่ตอนนู้นแหละเราเห็นพ่อแม่เราทานได้กินได้แล้วมีความสุขตอนที่ไปนอนอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยโอ้โหไปบังคับให้กินมันกินได้ไหมเนี่ยนี่มันเกินความพอดีหาความพอดีในจิตไม่ได้พฤติกรรมการกระทำแล้วความไม่พร้อมไปคิดแต่บังคับให้พ่อให้แม่กินมันกินไม่ได้แล้วตอนนั้นกินไม่ได้แล้วอย่างนี้แล้วอีกเรื่องแม่ป่วยเราก็ไม่รู้ตอนท้ายๆเราก็ไม่รู้อ๋อแม่ตายซะแล้วสิ้นใจซะแล้วอันนี้พูดเรื่องใกล้ตัวหลวงพ่อคิดยังไงหรือหลวงพ่อตอนนั้นร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องทำอะไรแล้วแม่ตายน้องตายถ้าคิดอย่างนั้นโอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งร้องไห้แล้วจะฟื้นไหมล่ะแม่จะกลับมาไหมเนี่ยน้องจะกลับมาไหมเนี่ยคนรอบข้างจะกลับมาไหมเนี่ยไม่กลับมาอีกคนร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เสียใจตอนที่แม่ทรมานอยู่ตอนที่มีเวทนากล้าสู้กับเวทนาสู้กับความเก็บความปวดอยู่ตรงนั้นเรามีความสลดสังเวชบ้างไหมล่ะเราเข้าใจไหมตอนนั้นมันเล่นงานแม่เราต่อไปมันก็เล่นงานเราเลยเราเตรียมพร้อมหรือยังถ้าเราไม่เตรียมพร้อมก็แย่เลยนะแย่เลยไปเห็นแต่โอ้แม่เราป่วยถ้าเอาไปโรงพยาบาลก็อย่างที่หลวงพ่อบอกน้องไม่ใช่น้องเราคนเดียวอยู่ตรงนั้นเตรียมโรงพยาบาลล้นทะลักออกจากโรงพยาบาลเตียงก็ไม่พอก็ตัวชี้วัดว่าคำสอนธรรมะบอกว่าเกิดเท่าไหร่ก็ป่วยเท่านั้นแหละเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแหละคิดแค่นี้มันก็เกิดปัญญาคิดได้อย่างนี้มันก็เกิดปัญญาถึงคราวเราบ้างทีนี้โอ้เราก็ทำใจต้องหัดทำใจไม่แต่ต้นหัดทำใจไว้ก่อนนะทุกอย่างก็จะเป็นชิ้นเป็นอันอย่างยกตัวอย่างเราผลิตโน่นผลิตนี่ขึ้นมาจะมาแพ็คเป็นห่อเป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบรรจุกล่องไม่ใช่บรรจุกล่องเสร็จแล้วค่อยมาอันนั้นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันต้องพร้อมตรวจสำรวจพร้อมแล้วบรรจุเข้าไปในกล่องแพ็คอย่างดีห่ออย่างดีอย่างนี้หรือเราไปห่อก่อนถ้าไปห่อก่อนก็โง่ดิใช่ไหมถ้าพูดถึงต่ำละถ้าไปห่อก่อนก็โง่ห่อก่อนด้วยค่อยผลิตมาเนี่ยวัตถุดิบยังไม่มาเลยห่อไว้ก่อนเลยแต่เตรียมกล่องนั้นมันเตรียมได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันไปตามลำดับขั้นตอนไงเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าโอ้จะแก่เลยก็ไม่ใช่
แต่บางคนก็เป็นกรรมนะเรื่องเจ็บอย่างเงี้ยดื่มตาขึ้นมาดูโรคก็เอาแล้วเจ็บแล้วป่วยแล้วเป็นคนแคะแกนแล้วอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแต่บางคนไม่ใช่ก็มีความสุขสนุกสนานเปิดเพลินไปวันๆก็ว่าโอ้ยอย่างยกตัวอย่างช่วงตุ๊ดจีนไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยตุ๊ดจีนปีนี้ไม่หนุกเลยก็มาหนุกเลยไม่ถึงว่าสนุกนี่ไม่ถึงว่าโอ้ถ้าชวนไปกินง่ายชวนไปทำอย่างอื่นนะลองดูดิลองดูชวนไปแบกไปหามชวนนู่นไปนู่นไปนี่มันก็เป็นนิสัยมันก็เป็นนิสัยนั่นแหละชวนไปแบกไปหามชวนไปทำการทำงานชวนนู่นชวนนี่ชวนไปกินดิบางทีถามอยู่ไหนอยู่ไหนบางทีวิ่งก่อนเราเลยวิ่งก่อนเราบางทีชวนเสร็จแล้วรู้พี่กัดรู้ตำแหน่งไปถึงก่อนเราเลยคนชวนยังช้ากว่างานกินแล้วสนุกน้องพ่อจังว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องแอบแฝงเยอะเนาะอย่างบางทีคือหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อมาปฏิบัตินะเนาะบางทีขึ้นป้ายโอ้ยป้ายใหญ่เลยทุกวัดนี่ป้ายไว้นิ้วบางอะไรบางเขียนอย่างดีเลยเขียนอย่างดีชนไก่การกุศลมวยก็การกุศลอีกแล้วนักร้องนักลำนักดีดนักเต้นมาหาเงินเข้ากองกุศลอีกแล้วมันกุศลสมบูรณ์ไหมถ้าพูดถึงตามหลักนะกุศลจากจิตจากใจไหมเนี่ยหรือวิธีการงานทีงานกินงานจิตเลยวิ่งอ่ะงานบางอย่างเราไม่ได้หดหัวเลยมันเป็นอย่างนี้มันบอกเหตุมันบอกอยู่แล้วมันบอกอยู่แล้วถ้าไปชนไก่เป็นการกุศลนะก็โอ้มันก็ขัดกับศีลธรรมใช่ไหมมันขัดกับหลักความจริงอย่างนี้ต่อไปก็คงโอ้โหไปเชือดไก่เชือดหมูเชือดนั้นเพื่อการกุศลนั่นอันนั้นเชือดเพื่อปากเพื่อท้องนั่นแหละอย่างนั้นมันไม่ใช่กุศลนั่นแหละใช่ไหมถ้าพูดถึงตามความหลักความจริงไงมันจะเป็นลักษณะมันก็ขัดทั้งนั้นแหละถ้าพูดถึงเราพูดถึงขัดก็ศีลก็บอกในปาณาติปาตาเวรมณีเราจะเขียนจะฆ่าเราจะทำอะไรก็มันก็สั่งฆ่าก็ยังผิดคิดในจิตที่มันก็ผิดนะคิดในจิตมันก็ผิดอย่างนี้แหละแล้วบ่อยมันผิดปกตินะเครื่องมันทรงผิดปกติทั้งบ้านไม่ดูติดตามได้เปล่าดูเนาะดูมันไม่เคลื่อนเลยมันไม่เคลื่อนเลย จะมีปัญหาป่ะมีปัญหาแต่ที่ยอมเท่บอกมีปัญหาอยู่นะไอ้ตัวนี้มันก็แวะมาตรงนี้เพราะว่ามันอุปสรรคปัญหาเล่าไปแล้วก็มันจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะเพราะว่ามันนิ่งเหลือเกินเวลาก็ไม่เลื่อนอะไรก็ไม่เคลื่อนตั้งศูนย์แล้วก็อยู่ศูนย์ไม่ได้ไปไหนเลยมันไม่ได้ไปไหนเนี่ยเอ้าหลายคนเนาะหลายคนให้ทำความเข้าใจวันนี้แม่คนของปังอยู่เนาะการกุศลที่เราทำอยู่กุศลเพื่อปากเพื่อท้องกุศลเพื่อบำรุงกิเลสเพื่อสนองกิเลสอันนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อคิดอะเรื่องกินแล้วชวนไปกินน่ะรีบเลยทันการทันสมัยแต่ถ้าไปนู่นน่ะถ้าสมมุติว่าเลี้ยงไก่ชนมันมีน่ะมันมีนะอย่างยกตัวอย่างเวลารถไปชนไก่รถไปเหยียบไก่เนาะเหยียบไก่ตายมาแล้วเนาะไก่ชนเป็นไก่ชนพันธุ์ดีเลยอะไรลักษณะมันเป็นลักษณะอย่างถ้าเป็นการกุศลทั่วไปความจริงมันความจริงมันก็คือความจริงเนี่ยคนที่รู้พอเข้าใจอยู่เนาะอย่างยกตัวอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าชนไก่การกุศลจัดสวนสนุกเพื่อการกุศลชกมวยก็เพื่อการกุศลเชือดไก่ทั้งฟาร์มทั้งหมดเพื่อการกุศลอะไรก็
็ความเข้าใจของชาวบ้านหลายคนก็จริงๆหมายถึงว่าถ้าพูดถึงว่าจะดื่มจะกินน่ะกินได้ขนาดไหนถ้าพูดถึงตามยกตัวอย่างหน้าตุ๊ดจีนอย่างงี้หลวงพ่อเคยนะเป็นเด็กตุ๊ดจีนได้กินของฟรีกินได้ไม่กี่ขวดเมื่อก่อนในน้ำส้มเอ่ยชื่อก็ได้นะเมื่อก่อนน้ำส้มกินสปอร์ตบ้างน้ำส้มใบเล่บ้างเมื่อก่อนกะโอ้ยตอนที่ยังเขาไม่ได้แจกจ่ายนะกะไม่ได้กินเต็มที่เอามาพูดเปรียบเทียบกับความรู้สึกนึกคิดนะคิดว่ามันกินได้ความรู้สึกตอนที่ยังไม่กินยังไม่ดื่มกะว่าหมดครึ่งหลังหมดครึ่งหลังเนี่ยเอาความจริงไม่เกิน2ขวดจริงๆสรุปแล้วนี่มันถึงหลงทางกันโอ้หลวงพ่อปัญญานิยมติดตามอยู่ที่ว่าแสนรู้ก็ติดตามอยู่นะวันนี้หลวงพ่อมาที่สถานีวิทยุนะคือ FM 97 เมกะเฮิรตซ์นะมาเล่าให้ฟังมาพูดให้ฟังมาชี้แนะวันนี้ถ้าหลวงพ่อนั่งรถหรูมาหลวงพ่อวิเศษไหมไม่ได้วิเศษนะถ้าวันนี้หลังตรุษจีนญาติโยมไปถวายภัตตาหารโอ้โหถวายหรูเลยจานหนึ่งไม่รู้ราคาเท่าไหร่หลายพันหลายหมื่นเลยมันจะวิเศษไหมล่ะเป็นผู้วิเศษกินแล้วเหาะได้ไหมกินแล้วผิววิเศษขึ้นมาทันทีกินแล้วดื่มแล้วขึ้นมาก็โอ้ยละกิเลสได้ตั้งเยอะเลยเราถึงบอกเมื่อก่อนหลวงพ่อบางทีบอกหลวงพ่อให้เก็บมาเล่าให้ฟังพระเมื่อก่อนท่านปฏิบัติท่านไม่ยึดท่านไม่ติดยึดตำแหน่งหรือพระครูอะไรเนี่ยโอ้ถ้าให้พระครูขั้นหนึ่งเนี่ยถ้ากิเลสหมดไปสักครึ่งหนึ่งก็จะเอาอยู่จะเอาอยู่ถ้าพระครูหมดแต่บางทีองค์พระครูบางทีหลงทางตัวเองพระในศาสนาเนี่ยความจริงเอาตามเกิดบทก่อนบทหลังนะไม่ใช่คำพระครูนำหน้าไม่ใช่คำพระครูนำหน้าคือบทก่อนบทหลังบทก่อนเป็นอาวุโสบทที่หลังก็เป็นพันตีแต่คุณพันตีนั้นมีพระครูจะเปลี่ยนเป็นพระครูหลวงพ่อเลยไม่มีคำว่าพระครูเลยหนักกว่าครูอีกมีพระรุ่นเราคราวเดียวกันบันนี้เก็บมาเล่าให้ฟังเพื่อบันทึกเอาไว้นะรุ่นเราคราวเดียวกันมาน้องพ่อตอนนี้ก็ตั้งพระครูให้อย่างไม่ได้ขอเลยในลักษณะอย่างนี้และทีนี้ก็มีเหมือนกันมิจฉาชีพทุกวันนี้เยอะน้องพ่ออยากจะพูดเรื่องมิจฉาชีพตามมาเยอะลองดูเถอะมีโทรศัพท์มิจฉาชีพก็ตามมาหัวหน้าใหญ่อยู่นู่นอยู่นอกประเทศนู่นอยู่นอกประเทศไม่ใช่พวกเราใช่พวกเราหลายๆคนเขาโอ้ยรายได้ดีนะรายได้ดีอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนรับสมัครไปหางานไปเมืองนอกกินหัวคิวเสร็จแล้วเลยแล้วมีออฟฟิศอย่างดีเลยไม่รู้ไปอ้างออฟฟิศใครก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วขึ้นเครื่องก็ไม่ได้ขึ้นไปก็ไม่ได้ไปเงินก็หมดยืมมาด้วยเอาที่ไปจำนองจำนำเลยซ้ำไปเสร็จแล้วไปตามหาออฟฟิศเกลี้ยงเลยไม่รู้ยกไปไหนอย่างนี้เป็นต้นมันมิจฉาชีพมันตามมาไงลองดูดิเรื่องใหม่ๆขึ้นมาลองมันต้องมีอะไรตามมาเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่มันก็ลองที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาคนเนาะเป็นเรื่องแปลกเนาะถ้าชนโค้งเข้าไปหรือเกิดอุบัติเหตุถึงความวิบัติแล้วไฟไหม้ไฟอะไรขึ้นมาโอ้โหมิจฉาชีพตามมาแล้วพลังเนี่ยยังพลังหลวงพ่อเคยทำงานในที่กรุงเทพเป็นเด็กเนาะเห็นไฟไหม้แถวสีแยกเจริญผลแถวสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชลาไซ อันนั้นคือเล่าให้ฟังโอ้ยแบกมาเฉยเลยตู้เย็นมาจำไม่ได้ว่ากี่คิวแบกมาคนเดียวไปไม่ถึงบ้านหรอกไปไม่ถึงบ้านแบกมาแล้วแบกมาเสร็จขากลับหาม3คน
ขากลับตอนแบกแบกมาได้นะแบกมาได้แบกมาคนเดียวนั่นนะเห็นกับตาเลยแต่ขากลับโอ้ดับเพลิงดับไฟดับได้ไหมดับมันดับแล้วมันไม่ถึงบ้านต้องยกกลับเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นพลังมันมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกับพลังของคนที่หนีนะพลังที่คนที่หนีภัยอันตรายทั้งหลายลองดูหนีภัยอย่างหนีภัยเจ้าหน้าที่ไปเจ็บจะไปจับการพนันนี่นี่ซะนี่ไม่รู้ไปได้ตอนไหนขึ้นไปแล้วขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ตอนลงไม่ได้ตอนขึ้นก็ขึ้นได้มันเป็นซะอย่างนี้เนี่ยพัดจิตมันมีพลังอ่ะนะจิตมันมีพลังมันก็ลองพ่อมาฝึกจิตจิตมีพลังแน่ๆทำอะไรก็มันก็มีพลังพลังทางจิตไงแต่มันไปช่วยแบกหามอะไรไม่ได้นะแบกหามอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีกำลังทางกายแบกของหนักก็แบกไม่ได้ใช้จิตมันเอาจิตมันก็จิตมันเป็นหัวหน้าจิตเป็นคนสั่งไงจิตเป็นประธานใจเป็นประธานสั่งเราไปทำอะไรแล้วก็ไปแต่ถ้ามันเกินกำลังเราก็ต้องฝืนมันใช่ไหมต้องใช้หลายๆคนก็เหมือนกับไปหาเมื่อก่อนเนี่ยไปแบกนนไปหามนี่แบกนนหามนี่แบกได้หามได้บางคนก็เยี่ยวเสียงดังบอกว่าแต่ไปแตะมือหลุดแป๊บเลยเขาเรียกว่ามือไม่ตึงเสียงดังเฉยๆเสียงดังอย่างนี้ก็มีในโลกนี้มีอยู่นะต้องเข้าใจในโลกนี้มีมันจริงใจและจริงจังที่ไหนมิจฉาชีพย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20 ปีมิจฉาชีพมาแล้วหลวงพ่อเคยเห็นแม้กระทั่งมีนางกวักมีแมวกวักมีอะไรกวักมีช่วงหลังผลิตนางโกยมาเลยนะมีอยู่จริงนะต้องเข้าใจนะมาจากแถบสุพรรณมาเยอะมาขายธงธรรมจักรบางธงชาติบางอะไรบางมีนางโกยมาโอ้โหทุกวันนี้ก็โกยกันแย่อยู่แล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักต่างคนต่างโกยต่างคนต่างอยากได้ต่างคนต่างมีความโลภเสร็จแล้วดังโกยของมันมีน้อยของมันมีน้อยก็เหมือนกับการพนันนี่ของมันมีน้อยแต่จะโกยต่างคนต่างจะเอาของมีน้อยเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาได้เหมือนกับการพนันนี่เหมือนกันการพนันสร้างคู่อดีตสร้างศัตรูไงการพนันในเมื่อลงไปกับพนันมันก็มีคนได้กับคนเสียใช่ไหมคนเสียย่อมเสียใจคนได้ดีใจคนได้ดีใจขณะที่ได้แล้วดีใจคนเสียก็เสียใจเลิกลากันไปบางทีจบไหมต้องกลับมาต้องมากลับแก้ต้องเอาคืนให้ได้นะจ๊ะบางคนโหเอาคืนไปเคาะกระปุกที่บ้านอย่ามาเอาคืนมีอะไรเอาหมดลุยหมดลุยมันเอาคืนได้ที่ไหนถ้าพูดถึงตามหลักมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ถึงที่สุดของมันก็เกิดทะเลาะวิวาทกันก็เกิดทะเลาะวิวาทไม่เผาผีกันที่สุดของมันถ้ามีการพนันอยู่ที่ไหนก็แถวๆนั้นสังคมนั้นชุมชนนั้นเดือดร้อนเหมือนกับไม่มีคนไม่ดีสักคนหนึ่งคนชอบหยิบฉวยคนชอบที่ชอบขโมยอย่างเงี้ยในสังคมนั้นก็เดือดร้อนมิจฉาชีพเมื่อ20 ปีก่อนน้องพ่อเล่าให้ฟังน้องพ่อประสบการณ์ด้วยตัวเองนะไม่เอ่ยชื่อบ้านไม่บอกชื่อบ้านเพราะว่าก็เกิดกับน้องพ่อบอกว่าโอ้ยหิ้วกระเป๋าเจมบอลมาเลยหมอดูหิ้วกระเป๋าเปียวมาเขาคงรู้แหละน้องพ่อไปพักวิเวกอยู่เขาชาวบ้านก็ไปคนนี้ก็ไปคงเล่าต่อกันไปหิ้วลัดทุ่งมาเลยเดินมาเลยน้องพ่อมองโอ้โหตอดรองเท้าโอ้โหแค่เห็นเล็บนี่ก็เราก็ไม่ศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหมไม่เคยหมอดูเล็บดำเมื่อมเลยมันเหมือนกับคนจะขึ้นจากเต้าฐานมาเลยมาโอ้ยมาคุยเลยคุยป้อเลยน้องมาว่าอาจารย์ผมดูหมอเนี่ยเอาภาพมาให้ดูเอาภาพประกอบเลยนะเมื่อก่อนภาพประกอบ
ทุกวันนี้จะมีภาพในถือไปในโทรศัพท์ใช่ไหมทุกวันเนี่ยคนไปหลอกกันก็หลอกตรงนี้นะเอาตรงนี้นะมีภาพประกอบโอ้โหนะคนเชื่อถือเลยเมื่อก่อนก็รูปมาหมอดูอะไรหมอดูลายตีนลายฝ่าเท้าเนี่ยลายฝ่าเท้าคุยไปหลวงพ่อก็พักอยู่ป่าพักอยู่ป่าถ้ามีคนก็คนหลายคนนะอยู่ด้วยกันก็คุยคนที่คุ้นเคยแล้วก็นั่งอยู่ห่างๆคนนี้ก็บอกหลวงพ่อครูบาเนี่ยเอาไหมนี่เอาไหมผมอยากฝึกไหมผมดูหมอดูลายตีนดูฝ่าเท้าเนี่ยจนปลูกบ้านเสร็จแล้วนะจนปลูกบ้านมีบ้านหลังใหญ่หลังโตเลยเก็บภาพมาให้ดูเก็บภาพมาดูหลวงพ่อก็ดูไปด้วยแล้วก็คิดไปก็คุยไปด้วยนั่นแหละคุยไปด้วยไปดูเล็บมันไม่น่าแค่เห็นเล็บก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วเห็นเล็บมือเล็บเท้าก็แทบจะไม่อยากจะเชื่อแล้วถ่ายภาพมาให้ดูหลวงพ่อเลยถามว่าถ้าเรียนแล้วนี่จะต้องเสียเงินเท่าไหร่บอกเขาบอก7,000อุ้ยไม่มีให้หรอกไม่มีหรอกแต่ที่นั่นแล้วนะเป็นพระบอกลดให้2,000เหลือ 5,000หมอดูไหลตีนไหลเท้านี่นะท่านก็จะดูฝ่าเท้านี่แหละไปมาก็โอ้โหน่าคิดมิจฉาชีพมันเกิดขึ้นมาพร้อมโลกแล้วมั้งเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ใครจะฉลาดกว่ามันเท่านั้นเองถ้าไม่ฉลาดทุกวันนี้ก็เอาลองดูดิอย่างหน้าจออย่างเงี้ยหน้าจอโอ้ควรเชื่อถือเลยไปเก็บภาพใช่ไหมเก็บภาพคนชื่อดังเนี่ยมีช่วงหนึ่งน้องพ่อไปโอ้โหเขาเฮือกนะน้องพ่อไปนั่งเครื่องไปที่ไปลงที่จังหวัดตรังน้องพ่อจะไปงานอยู่ภาคใต้ไปเจอท่านชวนพอดีชวนหลีกภัยนั่นนะก็มีลูกศิษย์อยู่ที่นั่นด้วยก็มีครูบาอาจารย์เกษียณแล้วกลับไปที่จังหวัดตรังก็ไปเยี่ยมอาจารย์บ้านไม่ห่างพอดีไปเจอท่านชวนหลีกภัยท่านประธานสภาอดีตนายกอยู่ที่บ้านพอดีท่านก็ดีๆเนาะท่านนี่เก็บภาพมาตั้งเยอะภาพแล้วก็แชร์ไปที่โอ้โหหลวงพ่อจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกอันนั้นคือยศอันนั้นคือตำแหน่งไงแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกก็หูสองอันสองข้างเหมือนกันนี่แหละจะเป็นนายกต้องก็หูข้างซ้ายข้างเดียวเหมือนกันนั่นแหละหูทางขวาก็ข้างเดียวมันไม่ใช่เรื่องแปลกหลวงพ่อก็ไม่ได้คาดคิดแต่ถ้าสมมติว่ามิจฉาชีพสิเนี่ยมิจฉาชีพโอ้รู้จักท่านชวนนะรู้จักคนนั้นคนนี้รู้จักคนดังอ่ะคนดังรู้จักคนดังในเมืองโอ้โหไปอ้างเฉยเลยทีนี้ไปอ้างเฉยแล้วควรเชื่อถือไหมนะแต่หลวงพ่อเนี่ยมองอย่างที่เขาจะมาก็มิจฉาชีพไหมนะ7,000ดีแล้วมันบอกมันไม่บอก150,000ถึงเวลาจะเอาจริงๆโอ้หลวงพ่อพระเนี่ยผมลดให้ผมเอา100,000เขาพูดไปเพื่อนนั่นแหละก็ขายของใช่ไหมทำไมมีมันเวลาพูดทำไมห้อยอยู่ตรงนั้นห้อยอยู่ตรงนั้นโอ้ย13,000 15,000 1,000บางทีก็มีเศษนิดๆ9,599ก็ว่าไปอย่างนี้แหละหลักการโฆษณาก็เป็นธรรมดามีใครโฆษณาบ้างใครโฆษณาถ้าโฆษณาตีความเข้าตัวเองโอ้ข้าพเจ้าดีข้าพเจ้าดีท่านได้กล่าวไว้ในตำนานมันมีลากับแกะมีลาไปกับเขาไปกับฟุ้งก็เนี่ยปนก็ในเขาเรียกว่าแกะดำอย่างเงี้ยไปเขาท่านเลยเปรียบเทียบว่าลาไปเนี่ยตะโกนไปในฟุ้งแกะไปในฟุ้งแกะนะเตียวตัวเองอ่ะตัวเป็นลาเป็นลาเป็นล่ออย่างเงี้ยไปในผงอ่ะไปในผงถ้าเอารายละเอียดเข้ามาถึงมันมีผงลาผงหนึ่งใช่ไหมแต่มีแกะปนไปตรงนั้นแกะก็บอกข้าก็เป็นลาข้าก็เป็นลาแต่รูปร่างหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นข้าก็เป็นลาข้าก็เป็นลาถ้าสมมติว่ามีฝูงเป็ดหรือฝูงอะไรก็ช่างมีแปลกปลอมอะไรก็ไปแปลกปลอมตรงนั้นข้าก็เป็นไก่ข้าก็เป็นไก่ทั้งที่เป็นเป็ดเป็นห่านในลักษณะเข้าใจไหมล่ะถ้า
ถ้าเราฉลาดอย่างนี้มันก็ดีอะจะรู้เท่าทันรู้เท่าทันทุกวันนี้เดือดร้อนอะไรบ้างหลวงพ่อเห็นว่าสร้างความเดือดร้อนญาติพี่น้องบางทีพ่วงกันหลงอยู่ดีๆอยู่ดีๆจริงๆก็หมายถึงว่าก็อยากให้มีอยู่มีกินมีใช้นั่นแหละเจตนาดีไม่ได้เจตนาร้ายนะแต่ชวนเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้ชวนกับแชร์ไม่รู้ถ้าพูดถึงไม่รู้เป็นง่ายๆคือแชร์นี่ไม่รู้ถ้าพูดถึงไม่รู้ชื่อมันดาใครก็ไม่รู้แชร์นี่ไม่ชื่อไม่รู้ว่าเป็นชื่อของบิดาใครก็ไม่รู้เหมือนกับคำว่าโชคเองโชคร้ายหรือโชคดีคนชื่อโชคตั้งชื่อโชคเต็มบ้านเต็มแผ่นดินเต็มโลกนี่มันโอ้โหโชคทั้งนั้นเลยคงไม่มีใครสวยเนาะคงไม่มีใครสวยถ้าเอาชื่อมาเป็นเกณฑ์อ่ะเหมือนกับหลวงพ่อบุญท่านหลวงพ่อชาท่านบอกเอาให้มันทันบุญเนาะเอาให้มันทันบุญท่านบอกอันนี้เป็นต้นหรือมันชื่อดีแล้วชื่อบุญทันหรือบุญธรรมหรือชื่อธรรมะอย่างเงี้ยแต่มันจิตใจมันเป็นธรรมะการกระทํามันไม่ใช่ธรรมะอย่างนี้แน่มันใช้ได้มั้ยหรอกมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกับว่าถ้าสมมุติวันนี้กินอาหารอย่างดีเลยโหกินอาหารอย่างดีเลยกินไม่รู้เนื้ออะไรก็ไม่รู้หมูหมดไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยหมดไปเท่าไหร่นี่หมูหมดไปเท่าไหร่ถ้าไปเมืองต่างก็คอหมูย่างคอหมูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมทีนี้ก็หลวงพ่อวันนั้นเขาไปถวายอยู่เอ้ยก็ไม่เห็นดีขึ้นมันดีที่เราทำดียังไงคนรวยถ้ามาได้เหมือนถ้าหลวงพ่อโอ้โหไปเก็บภาพมาจากสุวรรณภูมิโอ้เครื่องบินทั้งหมดเนี่ยของหลวงพ่อเลยนะเนี่ยมีใครจะเชื่อไหมเนี่ยเห็นไหมล่ะอันนี้มันเกินไปมาเขาการมิจฉาชีพมันทำพอดีของเขาพอดีประมาณนี้นะแล้วเขาดูระดับเขาดูลูกค้าด้วยนะเขาดูลูกค้าด้วยเขาต้องดูลูกค้าดิไม่ใช่โอ้หลวงพ่อนี่ไปหลอกโยมคนนี้ตั้งหน่อยเถอะรูปเครื่องบินไปเลยเนี่ยเครื่องบินหลวงพ่อนะเนี่ยใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมสมบัติในโลกเป็นของใครจริงๆมันไม่ใช่เรื่องหนูเลยนะบางเรื่องนะทั้งนี่มันก็หยาบๆนี่นะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไปขายประกันขายโน่นขายนี่ชวนแชร์ทุกวันนี้ไม่รู้อะเวลาไปนั่นก็ไม่รู้ขอเลขบัญชีแล้วเพื่อจะโอนเงินเข้ามีค่าคอมเท่านี้ไม่เท่าแล้วโอ้โหเยอะไปหมดคอมอะไรนะหน้ากุฏิหลวงพ่อนี่ใครไปก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดคนนั้นไปคนนี้ไปโอ้โหค่าคอมเต็มเลยเกะกะแทบไม่มีทางเดินค่าคอมเอานี้ไปอ้างก่อนเลยอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยบอกได้เท่านี้ได้เท่านี้มันก็มีอยู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อดังว่าหลวงพ่อก็ได้ความฉลาดจากสิ่งเหล่านี้นะโดยที่จริงๆหลวงพ่อจบป.4รุ่นสุดท้ายแล้วซ้ำไปแต่ไม่คิดทำไมคิดได้อย่างเงี้ยไปดูเนาะไปดูที่หน้ากุฏิหลวงพ่อค่าคอมเยอะเลยแต่คอมนี้ไม่มีสักตัวนะไม่มีสักตัวแต่ค่าคอมตะแล้วไปบังคับขายของบังคับขายก็เยอะอะไรก็เยอะเนาะก็หลวงพ่อท่านบอกว่าเออนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละเราจริงๆมันน่าคิดนะมันน่าคิดถ้าไม่ทันการถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกับบริหารชีวิตอย่างนี้ดีกว่าที่มันล้มเหลวเพราะว่าแต่หลวงพ่อขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนองค์กรน่าจะรอดน่าจะอยู่ได้มันขณะที่มาเจอโควิดอย่างนี้นะจริงๆนั่งอยู่เนี่ยชั่วโมงหนึ่งถ้าคิดเป็นสิ่งที่ได้ได้สักบาทไหมอย่างยกตัวอย่างมาได้สักบาทไหมมันเสียไปแล้วรถล้อหมุนเชื้อเพลิงอะไรก็เสียไปแล้วแต่มันได้อย่างอื่นมาจุนเจือคือหมายถึงว่าคนที่เข้าใจอะไรมาลักษณะไหนมันก็ได้มากมายนักหนานี่มันไม่ได้มากมายนักหนาใช่ไหมเนี่ยเป็นลักษณะไหนแล้วรูปแบบก็เหมือนกันถ้าเราทันเกมอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าเอออยู่ไปอีกนะมีคนเคยคิดเหมือนกันโอ้หลวงพ่อฉลาดไม่มีใครคบหรอกไม่มีใครคุยด้วยหลวงพ่อฉลาดก็หลวงพ่อใช้ความฉลาดไปไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นอย่างนี้นะแต่บางคนมันมีสติมีปัญญาแต่มันใช้ปัญญาใช้สติใช้สมองไปหลอกคนอื่นไงก็หลวงพ่อถึงเก็บมาเปรียบเทียบให้ฟังคนแก่อยู่บ้านถ้าคนหนึ่งลองดูดิ
เดือดร้อนซะแล้วทำเป็นขบวนการเลยทำเป็นขบวนการเลยแม้แต่คนในบ้านทีนี้ลูกบางทีก็เฝ้าอยู่กับพ่อกับแม่นะคนที่เลี้ยงดูนั่นมีเหมือนกันนะอันนี้ก็เรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายปลาช่อนตัวใหญ่ๆก็ได้กินพ่อแม่อาหารดีๆได้กินทั้งนั้นเนี่ยที่ไหนได้ไม่รู้มันหลอกกระเซ็นตั้งแต่เมื่อไหร่เอาบ้านเข้าไปนู่นเนี่ยจนธนาคารทวงมาถึงรู้ว่าเออพอตอนก็ดีใจว่าทำไมลูกมันไปทำอะไรมาทำไมได้อยู่ได้กินสะดวกสบายเลยไม่อดไม่อยากเลยไม่อดไม่อยากเลยไม่รู้เขาหลอกเซ็นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ได้เงินมาตั้งก็ตึกอาคารในชั้นทั้งที่ทั้งอะไรมันก็ได้เยอะเหมือนกันที่นี่นานเข้าธนาคารได้เจ้าหนี้ทวงไปเท่านั้นแหละแทบหงายท้องเลยทุกวันนี้บางคนใช้หนี้ยังไม่หมดเลยต้องประกาศขายบ้านเพราะน้ำมือใครบางทีก็น้ำมือนะน้ำมือใครมีอยู่จริงนะแต่หลวงพ่อไม่พาไปดูอะไม่พาไปดูหลวงพ่อคงไม่มาเล่าให้ฟังเลยเล่าลอยๆไม่ใช่แต่พ่อแม่เขามีจิตเป็นกุศลอยู่เนาะก็ใส่บาตรกับทุกวันในลักษณะใส่บาตรกับทุกวันแต่หลวงพ่อมันคอยแต่ปลอบใจท่านมันก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วต้องเงินไปคืนก็4ล้าน5ล้านถึงจะได้สมบัติขึ้นมาเอาที่ไหนล่ะแกส่งดอกแกส่งดอกเดือนหนึ่งปลาเข้าคือทั้งส่งทุนด้วยแกส่งทุนทีละ 200,000 300,000 400,000 มันก็ยังเท่าเดิมอยู่มันก็ยังไม่ลดลงอย่างนี้นะมันไม่ลดลงขณะที่มันไม่ลดลงก็ถอดใจทีนี้ประกาศขายบ้านเนี่ยนี่ไปอยู่ทุ่งนาดีกว่าดีเนี่ยแกมีทุ่งนาสำรองอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วใครทำคนทำนั่นแหละเจตนาดีนะตอนแรกแต่มันไปไม่รอดใช่ไหมขณะที่ไปไม่รอดก็เอาเลยปล่อยไปตามเรื่องมันปล่อยไปตามเรื่องนี่แหละคือหมายถึงว่ามันล้มเหลวไงที่สุดตัวพ่อแม่ล้มเหลวไหมตอนแรกไหมคนรอบข้างหวังว่าจะนั้นเขาถึงบอกว่าลงทุนไม่มีทุนไปยืมมาลงทุนหวังผลกำไรมันจะเริ่มต้นนี่ก็ฟังแล้วก็แย่แล้วฟังแล้วไปยืมมาลงทุนไงมันไม่มีทุนไงไปยืมมาแม้แต่ทุนก็ยังยืมแล้วถ้าเผื่อไม่กำไรพังพินาศเลยพังแล้วแหละอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามันได้มันก็ดีไปแต่นี่แหละคือหมายถึงว่าคนอยากรวยทางรัฐสิ่งเสพติดทั้งหลายเกินบ้านเกินไปรับจ้างขับรถส่งบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเห็นไหมไปขายห่อหมกไปขายขนมขายน่ะก็มันได้น้อยดูแล้วเมื่อไหร่มันจะนั่นทันทีก็มันถุงหลุมมันใหญ่แล้วหลุมมันใหญ่วัตถุดิบที่จะมาถมหลุมนั้นถมเหวอ่ะมาถมเหวนั้นมันไม่มีมันมีวัตถุมันไม่มีวัสดุสิ่งมันมีวัสดุที่จะมาถมเหวถมหลุมนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นลำบากตลอดชีวิตเลยลำบากมากนะเออข้างหน้าในใครมาดูข้างหน้าใครมันดูบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี่เนี่ยข้างหน้าจอดถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยนี่เลยคือในส่วนหนึ่งที่ว่าเราเห็นอยู่ชัดเจนเราเห็นอยู่ชัดเจนนะหน้าจอใช้ตัวพีอะไรไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้นะภาษาอังกฤษนะต้องเข้าใจด้วยหลวงพ่ออย่าทักไม่ทักถ้าก็คงอาจจะผิดพลาดก็ได้เนาะแล้วทีนี้ชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันไหมเกมชีวิตเรารู้ทันไหมคนรอบข้างบางทีคนทำร้ายเราก็เป็นคนใกล้ตัวเนี่ยบางทีคนใกล้ตัวถ้าเขาจะไปหลอกสักคนหนึ่งเขาจะไปหลอกเอาคนคุ้นเคยใช่ไหมคนสนิทคนพอเชื่อถือได้เลยคนที่คุ้นเคยกันมาก่อน
ถ้าไม่คุ้นเคยก็ต้องไปตีสนิทก่อนไงก็ไปตีสนิทก่อนแล้วภัยใกล้ตัวอย่างที่ขายนู่นขายนี่ขายประกงประกันสินค้าบังคับขายถ้าขายได้ก็ได้คอมอย่างที่ว่าได้ค่าคอมไงมันก็มีทุกแขนงทุกสาขานะแม้แต่ซื้อมอเตอร์ไซค์ก็เอาได้ค่านำกี่บาทชี้ได้เท่านี้แล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าหลวงพ่ออยู่กับรถนะหลวงพ่อเคยไปเรื่องซื้อรถเขามีรายการแถม17รายการขณะที่เอารถไปแล้วจริงๆแม้แต่กันชนยังไม่มีนะกันชนแถมไม่รู้แหละไม่รู้ถอดออกจากนั้นนะถอดไปไว้แต่เขียนว่าแถม17รายการมีแม้กระทั่งที่ลองที่บางเท้า17รายการเนี่ยมีประกันประเภทที่หนึ่งอะไรลักษณะนี้เป็นต้นที่สุดของมันถ้าพูดถึงว่าโดยวิธีการใช่ไหมถ้าเป็นหลวงพ่อคงไม่ยอมขาดทุนหรอกถ้าพูดถึงตามหลักการค้าขายใช่ไหมเขาก็บวกไว้นั้นทั้งหมดเลยแหละถ้าพูดถึงตามหลักอย่างยกตัวอย่างว่าไปส่ง84เดือน84งวด72งวด60งวดอะไรนั่นเราไปบวกกันอย่างถ้าพูดถึงตามหลักเราไปบวกกันอย่างเราไปคูณกันอย่างว่ามันเป็นลักษณะยังไงเราก็โอ้ดีฮะดอกเบี้ย 0% ดาวง่ายดาว 0% ผ่อนสบายบอกสบายสะกดว่าสอเสือบอใบไม้สระอายอยักษ์ผ่อนสบายคนก็ติดเท่านั้นผ่อนสบายนะดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบาย หนุกไหมนะถ้าพูดถึงตามแล้วถ้าคนมีแล้วก็ได้ดิถ้าคนไม่มีเราเนี่ยหนุกไหมเนี่ยไม่หนุกเลยมีคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อให้ทำมาหากินอยู่ทางแถบระยองเจออกรถมาหูรถอย่างดีเนาะรถอย่างดีเลยก็ดีนั่นแหละรถมันก็ดีทุกยี่ห้อนั่นมันไม่ด่าใครหรอกรถก็ไม่ด่าใครรถมันก็ดีทุกยี่ห้อเวลามันโดนชำรุดบ้างซ่อมบ้างรถก็ยังดีอยู่มันให้ซ่อมมันป่วยมันชำรุดตรงนี้ก็ซ่อมตรงนั้นแล้วทีนี้ไปเอารถมาเอาออกรถออกมาตอนนั้นเจอโควิดจบเหตุเลยต้องส่งงวดเท่าไหร่ส่งงวดประมาณ13,000งวดละ13,000-12,000อยู่ประมาณ13,000โอ้ยทุกข์หนักเลยสิทุกข์หนักเลยออกมากำลังเก็บหอมรอมริบมาเก็บหอมรอมริบมาหมดเลยนี่สิ้นเนื้อประดาตัวเลยเสียนหมดเลยมันกะได้ไหมล่ะสิ่งเหล่านี้มันกะไม่ได้ไงมันถึงข่าวสวยแล้วมั้งแต่ชื่อก็น่าฟังนะชื่อน่าฟังเลยชื่อดีเลยแต่มันถึงข่าวซะแล้วเลยถึงข่าวไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อในทะเบียนโอ้ยไม่เห็งเลยไม่เห็งเลยไม่ดีเลยก็เหมือนกับที่ว่าไปดูหมอพ่อบ้านก็ไม่ชอบไปชอบไปดูหมอทุกวันมันต้องทันการใช่ไหมหมอก็ต้องทันการถ้าเป็นอย่างนี้โอ้หมอถ้าพูดถึงคนหูเบาใจง่ายมันก็เป็นเหตุทำให้ครอบครัวแตกแยกกันนะแม่บ้านนะชอบไปดูหมอป้าชอบไปดูหมอดูหมอหมอก็ทักนะมีหมดอ่ะชื่ออยู่ตรงนั้นชื่อมีอักษรย่อด้วยนะชื่อมันมีกิ๊กมีเมียน้อยมีบ้านน้อยบ้านใหญ่กำลังแล้วกำลังเป็นเรื่องแล้วนี่กำลังเป็นเรื่องนะกลับไปบ้านนะพ่อบ้านเอาแล้วไปแล้วพ่อบ้านนี่อยู่เฉยๆไม่เห็นรู้เรื่องนะไอ้บ้านได้เรื่องแล้วบ้านกำลังโดนไฟแล้วโดนไฟไหม้แล้วกำลังโดนนะ
ไปเชื่อหมอไงเชื่อหมอดูฮะครอบครัวแตกแล้วแตกแยกสามัคคีเลยพังพินาศเลยเพราะคนหูเบาใจง่ายใช่ไหมเพราะคนหูเบาใจง่ายอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละผ่านไปไม่กี่วันหมอดูก็ดันไปเกิดอุบัติเหตุซะพอบ้านได้ทีก็เอาเลยได้ทีขี่ม้าอะไรเห็นไหมเราไอ้หมอดูเห็นไหมหน่อยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นั่นนะรถไปชนเขานะคอหักเกิดอุบัติเหตุนะบอกทำไมไม่ดูไอ้นั่นกราฟชีวิตของตัวเองบ้างทำไมไม่ดูทำไมหมอดูก็หมอดูก็อาชีพไงถ้าเป็นอาชีพหลวงพ่อไม่ได้ต้านนะอาชีพแต่ใครจะไปลุกไปเป็นเหยื่อเท่านั้นเองใช่ไหมก็เท่านั้นแหละถ้าหลวงพ่ออยู่นู้นนั่งอยู่วัดโอ้โหคนนั้นมาคนนี้มาโอ้โหทักเขาจึงบอกว่าโอ้ยมีข่าวมีเรื่องมาเล่ามาฟังสองเรื่องมีเรื่องร้ายกับเรื่องดีฟังอะไรก่อนมีเรื่องร้ายกับเรื่องดีก็ในโลกก็มีประมาณนี้นะมีประมาณนี้ก็มีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีร้ายมีหลังร้ายหลังดีอะไรอย่างนั้นเอาแล้วฟังอยากจะฟังอยากจะฟังฟังเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายทองง่ายทองเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักไงก็เราก็จริงๆเราไม่ต้องไปให้เข้ามาเล่าให้ฟังก็ได้ชีวิตของเราเนี่ยทำดีตอนนี้เราจะนั่งเครื่องบินไปข้ามประเทศไปยุโรปไปกินข้าวกลับมาถ้าไม่ไปทำดีนั่งเครื่องรุ่นไหนจะเป็นราคาค่าโดยสารนะตั๋วเครื่องบินแสนห้ามันก็ไม่ดีขึ้นนะต้องเข้าใจคนมีเงินก็ทำได้แต่จริงๆคนมีเงินคนรวยก็ทำดีได้ไงก็เท่านั้นแหละคนจนก็ทำได้มันดีกันตรงนี้เขาไม่ได้ขีดกันนะทำดีคนจนไม่ต้องทำคนจนทำไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ลักษณะแล้วทำดีก็ไม่ต้องมียุงมีฉางเก็บด้วยไม่ต้องมีกระเป๋าเก็บไม่ต้องมีกระเป๋าไม่ต้องล็อกกุญแจไม่ต้องกันอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคุณงามความดีเราก็ไว้ในใจคุณงามความดีเป็นนามธรรมไงมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันไงมันพอเห็นมันพอรู้อยู่ถ้าหลวงพ่อวันนี้โอ้ยหลวงพ่อใจดีหลวงพ่อใจดีญาติโยมก็ใจดีไปด้วยกันได้อีกคนหนึ่งใจร้ายอีกคนหนึ่งใจดีอยู่ด้วยกันก็อยู่ยากอีกความคิดเห็นทีนี้ความคิดเห็นมันเหลื่อมล้ำกันมันเหลื่อมล้ำกันไอ้คนนี้ก็เห็นสูงอีกคนหนึ่งก็เห็นต่ำยุ่งเลยมันต้องขยับขึ้นมาอย่างน้อยๆก็มันใกล้เคียงกันบ้างความคิดเห็นแตกแยกได้แต่ไม่รู้ว่าการกระทำเราต้องทำความเข้าใจถ้าจริงๆมันก็อยู่ระดับนี้แหละมันพอได้แต่ถ้าไปพูดเรื่องจิตละเอียดทีนี้ถ้าจิตละเอียดมันก็โอ้โหถ้าพูดไปโอ้ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ก็เหมือนกับคนทั่วๆไปเข้าวัดไม่ได้ประตูโขงกว้างๆเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้ติดอะไรก็ไม่รู้อะไรลักษณะเนาะต้องทำความเข้าใจไม่มีนาฬิกาดูเราปล่อยไม่ดูไม่มีนาฬิกาดูแล้วชีวิตของคนนะชีวิตของคนนะถ้าทำความเข้าใจนะก็จะได้รู้ตอนนี้คงคุยไปคุยมาพูดไปพูดมาจะหมดเวลาแล้วเนาะก็สำหรับวันเสาร์นี้ได้การธรรมสกิจใจนะไม่ได้ทักทายใครมากเท่าไหร่เนาะไม่ทักทายเพราะว่าหลายๆคนคงตื่นขึ้นมาฟังอยู่แล้วก็ทำคุณงามความดีต่อไปนะคุณงามความดีจะคุ้มครองเราจะไปเข้าจะไปทำความชั่วคุ้มครองเรานะพระพุทธก็ไม่คุ้มครองพระธรรมก็ไม่คุ้มครองพระสงฆ์ก็ไม่คุ้มครองถ้าเราไม่ทำดีเราทำดีคุ้มครองเราคุณงามความดีคุ้มครองเราแน่คุณบิดามารดาคุณครูอาจารย์คุ้มครองเราแน่แต่แล้วทำไม่ดีก็นั่นแหละคือมันช่องโหว่ของพยามารอย่าทำจิตให้มันบุญบายนะปองจิตปองใจซะบ้างแล้วที่นี้ก็จะได้มีความสุขกันสาธุสาธุเสาหน้าพบกันใหม่นะ